สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับในการแถลงข่าวประจำเดือนนะครับของโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมดับรงฤทธิ์นะครับโฆษกกระทรวงอวครับอาจารย์แอมนัทธาทีมโฆษกกระทรวงอวค่ะอาจารย์อิกดัชวรินทร์ทีมโฆษกกระทรวงอวค่ะครับเรามาคุยกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่เป็นเรียกว่าความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับกับเรื่องของ12เดือน12ดีกับรัฐมนตรีอเนกนะครับซึ่งทั้ง12เรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับแล้วก็สังคมเนี่ยได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลนะครับที่เรารวบรวมน้องๆ นะครับแล้วก็อาจารย์เข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่นะครับในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบล นะครับพร้อมกับการจ้างงานด้วยนะครับเรื่องที่สำคัญสำคัญเนี่ยอีกเรื่องนึงก็จะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิดศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะหลังจากที่ทั่วโลกนะคะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19ใช่ไหมคะใช่แล้วอวเราเองนะคะก็ได้จัดทำโรงพยาบาลสนามแล้วเราก็ได้รักษาช่วยเหลือผู้ป่วยหลายคนที่ได้กลับบ้านกันไปแล้วแต่หลังจากนั้นก็ได้ผุดโครงการใหม่ที่เรียกได้ว่า Clear and Clean นะคะและโครงการนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเองผู้บริหารกระทรวงเองนะคะก็ได้มาปล่อยขบวนรถแล้วก็นำรถกว่า30คันเพื่อไปทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าหลังจากที่เป็นพักฟื้นแล้วอะไรแล้วต่างๆแล้วเราทำคลีนพื้นที่เพื่อให้ชุมชนได้กลับมาอยู่อย่างปลอดภัยนำโดยพี่ดาของเรานี่เองค่ะวันนั้นเนี่ยอาจารย์แอมกับอาจารย์ดิ๊กค่ะคือรู้เลยอ่ะว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือพี่ๆน้องๆที่เป็นจิตอาสาที่ไปลงพื้นที่นะครับไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ใส่ชุด PPE ไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับวันนั้นคือพวกเราใส่ชุด PPE ครับแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับตามมาตรการตามวิธีการนะครับที่ถูกต้องนะครับของกรมวิทยาศาสตร์บริการเขาก็ให้เราใส่ชุด PPE ไปด้วยใช่ค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้น้องๆ นักศึกษาในมหาลัยนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเฝ้ารอเลยค่ะเรื่องมาตรการของกระทรวงอว.เราครับว่าจะให้เปิดใช้สถานศึกษาหรือยังเปิดเทอมเปิดแล้วอาจารย์แอมแต่ว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันอยู่แต่ว่าพอเริ่มเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าก็ใช้ได้ทั้ง2ระบบแล้วนะครับทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์นะครับโดยเราคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับโดย เรียกว่ารอบแรกเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเน้นผู้บริหารอาจารย์นักศึกษานักวิจัยนะครับที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปทำงานในมหาวิทยาลัยก่อนนะครับในช่วงแรกก็บวกลบแล้วก็น่าจะประมาณ 25% นะครับส่วนมาช่วงที่2หรือว่าระยะที่2เนี่ยนะครับเป็นช่วงเดือนธันวานะครับคราวนี้เนี่ย เราก็จะเริ่มเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาด้วยแต่ยังเหมือนเดิมครับเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราก็จะคำนึงถึงมาตรการของสาธารณสุขไว้เป็นสำคัญนะครับบวกลบแล้วเนี่ยก็ให้อยู่ในจำนวนประมาณ 50% ของจำนวนที่จะเข้าไปใช้ได้จริงนะครับส่วนระยะที่3ครับก็จะเป็นช่วงมกรานะครับพวกเราก็คุยกันว่าอยากจะขอให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาใช้ได้ 100% นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเราต้องเห็นความปลอดภัยมาตรการทางสาธารณสุขไว้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะที่3เนี่ยนะครับก็เราจะมาดูกันเดือนต่อเดือนเลยนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างถ้าดีขึ้นนะครับหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยเราไม่มีโควิดแล้วเราไม่มีสถานการณ์โควิดแล้วเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่เหมาะกับในยุคศตวรรษที่21นี้มากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยการพัฒนาระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวช.นะคะแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเนี่ยได้เอาระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะมาช่วยในการคัดกรองแล้วก็สนับสนุนนะคะการป้องกันสุขภาพของประชาชนนะคะได้แก่มีการใช้ AI เนี่ยในการตรวจจับหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าป้องกัน
้องกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเพื่อการรับรู้สุขภาพของประชาชนทั้งนี้ค่ะระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะสามารถพัฒนาระบบตรวจจับหน้ากากอนามัยการพัฒนาระบบการเว้นระยะห่างคนข้างหน้าได้นะคะและระบบหลังบ้านอันนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารการเฝ้าระวังค่ะโดยจะมีการนำเสนอข้อมูลหรือว่า data visualization จากข้อมูลปัญญาประดิษฐ์อันนี้ค่ะในการประเมินพฤติกรรมคนสวมหน้ากากอนามัยค่ะพี่ดาบทั้งในกรุงเทพปริมณฑลนะคะและส่วนภูมิภาคค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็ขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนไทยมากๆค่ะมาถึงเรื่องต่อไปแล้วค่ะมาเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนชาวไทยกันบ้างละค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสมบูรณ์ด้านอาหารต่างๆนานานะคะดังนั้นเนี่ยอว.โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเวทีหารือร่วมกับรัฐมนตรีอว.และนักวิจัยด้านอาหารในประเด็นสถานการณ์ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยโดยอว.เราเนี่ยลงทุนทางด้านการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอาหารในการมีเมืองนวัตกรรมอาหารค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมอาหารที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของแต่ละพื้นที่นะคะรวมทั้งยังผลักดันให้เกิดด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกซึ่งถือว่าอาหารบ้านเราอุดมสมบูรณ์มากค่ะจ้าเพราะนั้นคือถ้าเราส่งเสริมด้านนี้มันจะเป็นในด้านของการที่แบบส่งเสริมประเทศและรายได้ของประเทศและชุมชนอย่างแท้จริงครับค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของโครงการดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศนะคะในเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ผลักดันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งหน่วยงานจิสด้าของอว.ค่ะได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำจากข้อมูลดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยนวัตกรรมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในภาคการผลิตเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการบริการเพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าจิสด้าซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้อว.นะคะมีความเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพในการที่เขาเรียกว่ามีเครื่องมือในการที่คาดการแหล่งน้ำพวกนี้ได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งที่สำคัญนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้ความสนใจและชื่นชมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และเยาวชนของไทยค่ะที่มาจากทุกภูมิภาคที่มาร่วมกันทำงานโครงการดาวเทียมและการส่งเสริมธุรกิจอวกาศซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศด้วยค่ะครับและในเบรกที่2ของเดือนนี้นะครับเราจะไปสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกันนะครับเราจะไปพบกับผอ. ธวัชชัยหรือพี่วัดของเรานะครับเราไปดูว่าหน่วยงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่ง2อาจารย์ไปพบกับพี่วัดกันครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เบรก2ของรายการโฆษกอว.นะคะวันนี้ค่ะแอมอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนแล้ววันนี้เราจะได้สัมภาษณ์กับท่านผอ.กันค่ะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกท่านผอ.นะคะยินดีครับแอมขอถามคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะสถาบันนิวเคลียร์ของเรานี่ทำอะไรคะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงอว.ของเรางานหลักของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อที่จะแก้ปัญหาโดยเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาจนนิ่งไปใช้เป็นงานบริการเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการหรือภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็น2ส่วนด้วยกันที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันครับแล้วทำอะไรบ้างในลงลึกในดีเทลละว่า2ปัจจัยหลักแล้วทำอะไรบ้างคะครับงานหลักๆของเราที่เราทำก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับก็หลักๆก็คือการผลิตยาสารที่เราเรียกว่ายารักษามะเร็งนะครับซึ่งช่วยตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบมะเร็งแล้วก็รักษามะเร็ง
นะครับนี่เราเริ่มใช้แล้วยังคะเราใช้มานานแล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการมาโดยตลอดส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการเกษตรและอาหารเราก็เอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยไปช่วยตั้งแต่เราเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียวนะครับต้นน้ำก็ตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้มันมีเรียกว่าผลิตผลเนี่ยมากยิ่งขึ้นหรือการทำให้เขาทนโรคมากขึ้นกลางน้ำเราก็ทำตั้งแต่เรื่องของการผลิตปุ๋ยสารบางอย่างที่เราเรียกว่าไคโตซานก็พวกไคโตซานนี่ก็ช่วยทำให้พืชแข็งแรงก็ได้ผลเยอะขึ้นส่วนปลายน้ำเนี่ยเราทำอะไรอีกเราก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวจากผลิตภัณฑ์การเกษตรเอามาฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุในการจัดเก็บเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นการฆ่าเชื้อโดยรังสีเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรหรืออาหารหรือสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยได้มาตรฐานก็เป็นความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งมากเพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าสมุนไพรที่ท่านผอ.ว่าเนี่ยหนึ่งในนั้นในช่วงโควิดเนี่ยที่สถาบันเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขาดตลาดตอนนั้นก็จะมีฟ้าทลายโจรกระชายดำกระชายขาวคามินอะไรคามินชันนะครับก็เป็นสมุนไพรในแต่ละปีเนี่ยเราให้บริการไปเป็นหลายเป็นระดับของ100ตันเลยทีเดียวเป็น100ตันนะคะคุณคะนะครับสัปดาห์เดียวเนี่ยเราฉายรังสี 5-6 ตันเลยถือว่าเยอะมากนะคะใช่ครับทำไมถึงต้องฉายแสงในสมุนไพรอันนี้ด้วยอะคะครับเนื่องจากการที่มันเป็นสมุนไพรแห้งนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของพวกเชื้อรานะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะแห้งไม่สนิทหรือมีเชื้อปนเปื้อนมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ยาสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพราะว่าตัวยาบางอย่างอาจจะหายไปนะครับการฉายรังสีเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้โดยที่สารสำคัญเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่คุณภาพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสินค้าที่ตัวเองรับประทานเข้าไปเนี่ยเรียกว่าได้มาตรฐานมีความปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคสะอาดปลอดภัยแน่นอนสะอาดปลอดภัยแต่เราในส่วนผู้บริโภคไม่เคยรู้ว่าต้องฉายรังสีก่อนมาถึงใช่ไหมอ๋อหมดเลยเนาะทุกอย่างเลยสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของการเป็นเชื้อราหรือสิ่งต่างๆในตัวสมุนไพรเขาเองใช่ครับจากการที่เมื่อกี้ท่านผอ.พูดมาว่าสธน.ทำหลายสิ่งเลยเราลองลึกลงไปหน่อยว่าแล้วใครได้ประโยชน์บ้างคะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการแพทย์การแพทย์เนี่ยก็คือผู้ป่วยก็ทั่วประเทศทุกคนได้รับประโยชน์อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการเกษตรและอาหารเนี่ยก็มีผู้ประกอบการนะครับเรียกว่ารายเล็กรายน้อยทุกอย่างเราเปิดรับที่จะทำงานร่วมกันหมดเลยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการปีนึงหลายร้อยรายเลยที่มาทำงานร่วมกับเรานะครับแล้วทำให้เขาสามารถที่จะส่งออกได้ด้วยเติบโตขยายธุรกิจเติบโตขยายธุรกิจให้เรียกว่าช่วยให้เขาสร้างรายได้อะไรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบคุณภาพอาหารด้วยใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งอย่างที่เพิ่งอะไรนะคะที่เราเพิ่งทำหอยดองใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เรานำมาทดลองอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองอยู่นะครับก็คือเรื่องของหอยดองนะครับหอยดองนี่เป็นเรียกว่าได้รับความนิยมในผู้บริโภคหลายๆท่านมากเลยใช่แต่ก็กลัวเพราะว่าจะท้องเสียอย่างแอมแบบเป็นคนท้องเสียง่ายมากใช่ครับและอย่างนี้เราทำยังไงคะการฉายรังสีก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้อาหารเหล่านี้เนี่ยมีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นสามารถที่จะฆ่าเชื้อให้อยู่ในระดับที่ทุกคนทานได้แล้วพูดง่ายๆคือไม่ท้องเสียนะครับนอกจากการลดเชื้อแล้วนะครับก็คือการทำให้เชลฟ์ไลฟ์เนี่ยมันมีนานมากขึ้นนะครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นเป็น2หรือ3เท่าได้เลยจากอายุแค่ประมาณครึ่งปีก็สามารถเพิ่มไปเป็น2ปีได้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อว่านิวเคลียร์ในภาษาชาวบ้านที่ทุกคนรู้จักเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่นิวเคลียร์ในวันนี้ที่ได้มาคุยกับท่านผอ.เนี่ยกลายเป็นนิวเคลียร์สร้างสรรค์ถูกต้องกลายเป็นนิวเคลียร์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจผลักดันพัฒนาประเทศแล้วก็ SME ด้วยอย่างที่มีโครงการลงไปทำกับตัว SME ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคเราได้เริ่มโครงการอันนึงครับที่เรียกว่าน่าสนใจมากก็คือเราเรียกกันว่าอาหารพื้นถิ่นฉายรังสีเป็นการทำงานร่วมกันบูรณาการกันภายในกระทรวงอวของเรานะครับก็คือทางสธน.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในพื้นที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างปีนี้ เราเรียกกันว่า Product Champion นะครับก็คือเป็นชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือผงปลาร้าโรยข้าวนะครับซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อร่อยมากก็ช่วยทำให้เราทานอาหารได้อร่อยมากมันได้รสปลาร้าเลยเหรอคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาทำให้เขาเนี่ยถูกสุขลักษณะข้อกังวลหลายคนที่กังวลก็ไม่ต้องกังวลรับประทานได้อย่างปลอดภัยและก็ยังจะมีโครงการนี้ไปอีกหลายที่หลายพื้นที่นะครับปี2565ที่เราตั้งใจไว้ก็คือ เราจะขยับไปสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องภาคใต้ก็ปักหมุดรอเลยปักหมุดรอนะครับร่วมกันทำงานท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับเราทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวิธีการนี้สามารถที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของท่านให้เข้าสู่มาตรฐานสากลซึ่งก็จะเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศได้เลยจริงค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเรามีอะไรดีๆเยอะใช่ครับแล้วเมื่อเราเอานวัตกรรมกับสิ่งที่เรามีในกระทรวงเราไปจับและผลักดันนี้โอ้โหไปได้อีกไกลแน่นอนครับสุดท้ายนี้ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกท่านมาร่วมทำงานกับสทน.ผมมั่นใจว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกิจการของท่านได้อย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยใช่ไหมคะครับผมวันนี้นะคะเราเองได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและก็เข้าใจมากว่าตอนนี้สถาบันทำอะไรบ้างขับเคลื่อนอะไรบ้างผลักดันใครบ้างและที่สำคัญที่สุดเศรษฐกิจเราค่ะไม่น่าเชื่อว่าเศรษฐกิจการเกษตรจะถูกผลักดันด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นส่วนหนึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์กรมหาชนขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับหลังจากที่ไปมาแล้วค่ะพี่ดาร์ฟเป็นยังไงครับสนุกไหมล่ะสนุกมากเรียกว่านิวเคลียร์ไม่ได้เป็นความเข้าใจอย่างที่เราคิดไม่ได้ระเบิดตุ้มตามนะจริงๆดูน่ากลัวนะชื่อดูแบบต้องลบลาพาฟันต้องกันเนี่ยค่ะนั้นแต่จริงๆแล้วว่ากลายเป็นว่าช่วยเรื่องเกษตรกรช่วยเรื่องหลายๆอย่างในประเทศเราเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์อีกใช่ค่ะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของเรานะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆก็คือว่ามีคนส่งฟ้าทลายโจรมาค่ะแล้วก็นำมาให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเนี่ยแหละฉายรังสีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งแน่นอนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยประชาชนหลายๆคนนะคะยังไม่ทราบในเรื่องนี้จริงค่ะค่ะเราเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากหลังจากที่เราไปบุกมาค่ะพี่แอมค่ะโอเคถ้างั้นก็พบกับพวกเรานะครับในเดือนต่อไปนะครับกับรายการโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบกันเดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ